คสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็จะมาเป็นการตรวจเช็คกรองอากาศที่เราได้ทำกันไปเนาะก็ตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วเนาะนี่ครับรถวิ่งผ่านพอดีนี่เลยครับก็จะเป็นกองอากาศตอนนี้ก็ดูฮะสังเกตได้ว่ามันเริ่มตันแล้วเนาะนี่ฮะมันเริ่มตันแล้วส่วนด้านหลังด้านหลังสะอาดเอี่ยมนะครับด้านหลังสะอาดเอี่ยมลองดูในห้องกองที่สะอาดไหมเข้าไปดูเลยฮะก็มีฝุ่นเป็นปกติเนาะไม่เยอะมากไม่มีฝุ่นใหญ่นะครับมีฝุ่นเล็กนิดหน่อยมีคราบน้ำมันอันนี้เรื่องปกติเนาะน้ำมันมันเด่นออกน่าจะเป็นตอนที่ผมใส่น้ำมันเยอะมันก็จะเด่นออกมานะว่าปกติก็จะมีหลอดเช็คน้ำมันว่ามันออกมาเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันเยอะมากก็ออกหรือกองมาทำความสะอาดหน่อยก็ดีอะไรประมาณนี้ดูในคอลีดก็มีสกปรกบ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะนี่ครับไม่ได้เยอะไม่ได้ติดนิ้วเห็นไหมล่ะเป็นรอยเพราะว่ามันมีไอ้น้ำมันอยู่นะครับมันเลยจับฝุ่นไหมโอเคเรามาดูกองเราก่อนอันนี้ก็จะเป็นกองที่ผมดัดแปลงแล้วเนาะก็ดูจากสีก็สีเริ่มซีดนิดหน่อยด้านหน้าก็โหฝุ่นเกิดเลยจริงๆอ่ะอยากจะใช้เป็นเบนซินล้างนะแต่ผมขี้เกียจเอาจากถังนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แฟบล้างดูก่อนนะเดี๋ยวลองเอาแปรงขัดดูไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะผมหาน้ำยาที่เอาไว้ล้างขบูไม่เจอจริงๆผมมีสเปรย์ล้างลิ้นเล้งนะสองกระป๋องซื้อมาแต่หาไม่เจอนะแต่เดี๋ยวรอบนี้ลองเอาแฟบล้างดูก่อนว่าจะออกเอี่ยมแค่ไหนเนาะไปไปที่ห้องน้ำกันเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรนะยังมองหาอยู่ว่ามีอะไรขัดได้นะครับก็ผมมีแฟบผมไม่มีแปรงแบบแปรงสีฟันนะก็มีเสียงกรองก็ถ้าดูจากตาเปล่าก็จะดำพอสมควรนะครับฝุ่นเยอะเลยผมก็จะใช้แฟบนะผมมีแฟบกระป๋องนะแล้วลาดน้ำลงไปเลยรู้สึกว่ามันจะไม่ออกด้วยมันเป็นแค่น้ำเดี๋ยวนะโอเคมันเริ่มล้างกันเลยตะกี้ไปเคลียร์กับลูกมาลูกร้องก็ผมลาดน้ำแล้วเห็นแล้วเห็นกันแม่นี่แล้วก็มาใหม่นี้นะก็เดี๋ยวขอลาดแป๊บลงไปเลยลาดแป๊บลงไปเลยคนชุ่มเลยแล้วก็ทีแป๊บหรือแช่แป๊บไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันน่าจะประมาณนี้แหละหรือแช่แป๊บไปเลยแล้วกันสัก5 นาทีโอเคผมก็แช่ไว้ประมาณ2-3 นาทีนะไม่ถึง5 นาทีเดินไปหาแปรงก็หาไม่ได้ก็มีแปรงขัดห้องน้ำอยู่ก็เอานี้แหละขัดมาอย่างนี้มันตรวจสัดให้มันเอาแต่มองไม่เห็นเนาะโอเคได้ขัดมันเลยดูซิว่ามันจะพังหรือเปล่านะก็คือการเช็คในตัวแห้งน้ำลอยเพื่อขับเฉียงลง
เดี๋ยวเช็ดขึ้นอีกทีนึงเนาะก็หาแปรงสีฟันไม่ได้นะจริงๆแปรงสีฟันคงจะเหมาะกว่าว่าจริงๆก็ใครเอาเป็นตีนล้างจะง่ายของผมทำเยอะเลยนะโอเคเราเท่านี้แหละก็น่าจะได้ระดับหนึ่งถูกเลยมีอะไรมากถูกจะได้ไหมได้ออกได้มากโอ้ก็ได้เรื่องนะถึงเยอะก็ได้มากไม่ควรโอเคกลับมาเป็นสีน้ำเงินแล้วครับสรุปแล้วได้ผงซักฟอกกับแปรงขัดห้องน้ำมันก็ใช้ได้นะนี่ครับอาจจะยังมีดำๆอยู่เนาะเพราะว่าเราแปรงมันใหญ่ขัดไม่ค่อยถึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับล้างออกแล้วเดี๋ยวสลัดก็ใช้ได้เลยแค่มีไอ้น้ำหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เอาแห้งอยู่แล้วสวัสดีใส่ได้แล้วแง่นี้แหละมาประกอบกันดีกว่าความสนนะครับรูอากาศเดิมมันรูเล็กนะเนาะก็ลองเปิดตรงนี้ดูนะแล้วถ้ามันโค้งไปหรือว่าลมมันเยอะไปก็เดี๋ยวเอาดิกเกอร์ปิดเอาผมก็ลองเทสอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเทสว่าเปิดเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะไม่ต้องสงสัยกันนะนี่รอยเจาะเล่นตอนแรกคิดไปคิดมาเอ้าทำไมกูไม่เจาะรูใหญ่วะเจาะทำไมรูเล็กก็เป็นหนูทดลองไปแต่เดี๋ยวถ้ามันไม่เวิร์กอะไรผมก็เอาสติกเกอร์ปิดนะมันก็จะเนียนเหมือนเดิมแล้วนี่เป็นทดลองนะครับให้กองมันโล่งขึ้นนี่ก็ปิดฝาเดี๋ยวใส่น็อตก่อนThank you.